You are listening to the Active Podcast. สวัสดีค่ะกลับมาพบกับ Active Podcast นะคะวันนี้เราจะมาคุยกันในประเด็นเรื่องของบทบาทผังเมืองนะคะกับเหตุการณ์ไฟไหม้ที่เกิดขึ้นในรอบนี้เนี่ยมันสะท้อนอะไรได้บ้างนะคะซึ่งจริงๆแล้วเหตุการณ์เพลิงไหม้เมื่อเกิดขึ้นในช่วง2สัปดาห์ก่อนมันมีทั้งบ่อนไก่แล้วก็ที่สำเพ็งนะคะเป็นเหตุการณ์ที่ค่อนข้างที่จะเป็นกระแสข่าวพอสมควรนะคะในรอบ 3-4 วันที่ผ่านมาค่ะการไฟฟ้านครหลวงเขาก็ทยอยมอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้นให้กับกลุ่มร้านค้าที่ได้รับความเสียหายจากเหตุเพลิงไหม้ที่ย่านสำเพ็งแล้วนะคะส่วนสาเหตุของหม้อแปลงที่มีควันนะคะเกิดขึ้นนะคะจากเหตุการณ์ไฟไหม้ล่าสุดยังไม่มีข้อสรุปนะคะแต่ก็จะมีการนัดหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในวันถัดไปค่ะซึ่งในเรื่องของการแก้ปัญหาสายไฟฟ้าแล้วก็สายสื่อสารที่รกรุงรังในแบบนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่หลายฝ่ายนั้นให้ความสนใจจริงๆแล้วนะคะทั้งชุมชนบ่อนไก่แล้วก็สำเพ็งนะคะหลายฝ่ายนั้นก็ตระหนักในเหตุการณ์นี้แล้วก็เริ่มมีการเฝ้าระวังกันต่อเนื่องด้วยนะคะก่อนหน้านี้ดิฉันก็มีโอกาสได้ลงพื้นที่ไปหลายชุมชนเหมือนกันในชุมชนแออัดแต่บทบาทเรื่องนี้นะคะถ้าเราไม่รู้เรื่องผังเมืองไม่ได้เลยเพราะว่ามีหลายคำถามถามกันเข้ามามากเลยนะคะว่าอ้าวแล้วทำไมชุมชนแออัดมันถึงผุดขึ้นมากขึ้นขนาดนี้แล้วจะทำอย่างไรกับชุมชนเหล่านี้บทเรียนไฟไหม้สะท้อนผังเมืองกรุงเทพมหานครจะเป็นอย่างไรวันนี้เราได้รับเกียรตินะคะจากดร.ธงชัยโรจนกนันท์ผู้เชี่ยวชาญด้านวางผังสถาปัตยกรรมผังเมืองกรมโยธาธิการและผังเมืองร่วมให้เกียรติกับทางรายการมาพูดคุยในวันนี้สวัสดีค่ะอาจารย์คะครับสวัสดีครับแหมวันนี้เป็นเกียรติอย่างมากเลยนะคะที่ได้ผู้เชี่ยวชาญด้านผังเมืองอาจารย์จริงๆแล้วเนี่ยไฟไหม้สำเพ็งแล้วก็บ่อนไก่มันสะท้อนระบบการจัดการอะไรได้บ้างคะอาจารย์คะภาพสะท้อนออกมาเนี่ยทั้งกรณีบ่อนไก่แล้วก็สำเพ็งเนี่ยมันมีความเหมือนและความแตกต่างกันอยู่หลายประเด็นแต่ที่เหมือนกันอันดับแรกก็คือทั้งสองพื้นที่เนี่ยมันถือกำเนิดขึ้นก่อนที่เราจะมีผังเมืองประเด็นสำคัญเลยนะก็คือเป็นชุมชนที่แออัดโดยตัวเขาเองเป็นธรรมชาติเขาซึ่งมันเป็นอย่างนี้มานมนานแล้วแต่ว่าผังเมืองเนี่ยมาทีหลังงั้นถ้าตั้งคำถามก็คือว่าพอเกิดเหตุขึ้นมาปุ๊บเนี่ยผังเมืองค่อนข้างจะจัดการยากลำบากมากแต่ว่าทั้งสองกรณีเนี่ยผมใช้ข้อคิดที่น่าจะเป็นประโยชน์ก็คือความแตกต่างของกรณีไฟไหม้บ่อนไก่และกรณีไฟไหม้สำเพ็งซึ่งความจริงผมก็อธิบายไว้หลายครั้งแล้วว่าไฟไหม้คราวนี้คงไม่ใช่ครั้งสุดท้ายเนี่ยจะต้องมีอีกแล้วก็มีอีกเรื่อยๆแน่ๆถ้าหากเงื่อนไขหรือว่าสภาพแวดล้อมเหมือนทั้งบ่อนไก่แล้วก็สำเพ็งภายใต้กรณีเดียวกันแรงกดดันเหมือนกันหรือสถานการณ์ที่ใกล้เคียงกันเนี่ยงั้นไฟไหม้แบบทั้งบ่อนไก่และสำเพ็งผมก็ยืนยันว่าจะมีอีกแต่จะเกิดที่ไหนตรงไหนเนี่ยเรายังไม่ค่อยมีโอกาสมาคุยมาวิเคราะห์ว่าแล้วเราจะจัดการกับที่ยังไม่เกิดได้ยังไงอย่างกรณีบ่อนไก่กับสำเพ็งเนี่ยถ้าพูดถึงกรณีผังเมืองนี่มันผิดตรรกะของผังเมืองคืองานของผังเมืองเนี่ยต้องทำล่วงหน้าอนาคตแต่พอมันเกิดขึ้นมาแล้วปุ๊บเนี่ยผังเมืองค่อนข้างจะลำบากในการก็ไปแก้ไขหรือจัดการอะไรทีนี้คำถามตัวนี้ปุ๊บเนี่ยผมอยากจะผลักประเด็นตัวนี้ออกไปก็คือพูดถึงงานผังเมืองจริงที่จะจัดการอะไรก็คือเราจะเล็งพื้นที่อื่นที่ยังไม่เกิดไฟไหม้แล้วหาทางเนี่ยคิดแล้วก็จัดการล่วงหน้าว่าเราควรจะทำอะไรกับพวกชุมชนที่อยู่ในละแวกใกล้เคียงหรือว่าในกรุงเทพซึ่งผมเคยให้กรณีศึกษาไว้เยอะว่ามันก็มีอีกนับเป็นร้อยๆจุดอะเป็นร้อยๆจุดที่เขาจะต้องคนที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายไหนก็แล้วแต่หรือหน่วยราชการหรือเอกชนก็แล้วแต่จะต้องคิดแล้วก็ทำคำการบ้านล่วงหน้าได้แล้วอย่าปล่อยให้เป็นแบบกรณีสำเพ็งแล้วก็บ่นกันอาจารย์คะจริงๆแล้วถ้าพูดถึงกฎหมายผังเมืองหลายคนก็ถามว่าทำไมผังเมืองมันมาทีหลังแล้วการที่ผังเมืองมาทีหลังมันยากต่อการจัดการกับชุมชนเก่าอะไรได้บ้างมันมีอาคารคับแคบแบบไหนยังไงมันจัดการยากยังไงคะเรื่องที่ยากที่สุดก็คือการจัดการให้มันเป็นระเบียบเรียบร้อยเนี่ยนะเพราะก่อนที่ผังเมืองจะเข้าไปเนี่ยเราก็มักจะสังเกตเห็นแล้วว่าพื้นที่หลายแห่งในเมืองใหญ่ๆไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพหรืออาจจะไปไกลถึงเชียงใหม่หรือทางใต้อย่างหาดใหญ่หรือทางภาคอีสานก็มีโคราชหรืออุบลอุดรปัญหาจะคล้ายๆกันคือพอผังเมืองมาทีหลังปุ๊บเนี่ยสิ่งก่อสร้างที่มันทำมาแล้วก็โดยที่ไม่มีการคิด
หรือว่าวางแผนให้เพียงพอกับความที่เป็นเมืองที่ดีเนี่ยผมเน้นคำว่าเมืองที่ดีเนี่ยเขาต้องการอะไรเขาต้องการถนนต้องการระบบระบายน้ำต้องการสาธารณูปโภคสาธารณการที่มันครบอ่ะแต่ทีนี้พอมันเกิดเป็นชุมชนขึ้นมาก่อนโดยที่เขาไม่ได้เตรียมการอะไรไว้ล่วงหน้าเนี่ยเราก็จะเห็นปัญหาอย่างที่ปัจจุบันก็คือรถดับเพลิงเวลาเข้าไปไฟไหม้ทีก็เข้าไม่ได้เพราะถนนมันแคบซึ่งปัจจุบันไม่ต้องรอให้ไฟไหม้อ่ะผมยกตัวอย่างอย่างก็แล้วกันชุมชนเหล่านี้เนี่ยเก็บขยะก็ยากลำบากแล้วคือทุกวันเขาต้องไปเก็บขยะในละแวกพื้นที่เหล่านี้ถ้าตรอกซอกซอยไม่ว่าจะเป็นชุมชนแออัดทางมันกว้างแค่เมตร2เมตรรถขยะของท้องเทศบาลหรือของกทม.ไม่มีทางเข้าไปใกล้ได้เลยทีนี้สิ่งเหล่านี้นี่แหละเป็นพื้นฐานที่ว่าผังเมืองจะต้องวางระบบวางระเบียบวางโครงข่ายที่มันละเอียดแล้วครอบคลุมทุกเรื่องทุกด้านทุกระบบแต่นี้พอเมืองมันเกิดขึ้นโดยที่เขาไม่ได้เตรียมอะไรไว้ก่อนล่วงหน้าเนี่ยเราก็เจอปัญหาอย่างเงี้ยซึ่งผมก็ยกตัวอย่างที่ชัดๆที่ว่าจะมีงานหรือภาระที่ต้องเตรียมการหรือจัดการแก้ไขล่วงหน้าเนี่ยถนนจรัญสิริวงศ์เราจะเห็นว่าซอยริมถนนจรัญสิริวงศ์เนี่ยผมเชื่อว่าเกือบทั้งหมดอ่ะตั้งแต่สามแยกท่าพระไปจนถึงไฟฉายจนถึงบางพลัดเนี่ยถ้าเราสังเกตดูให้ดีนะฮะพวกนี้เป็นชุมชนเก่าแก่ทั้งนั้นตรอกซอกซอยที่อยู่เหล่านี้เนี่ยกว้างเหวี่ยงมากก็ประมาณ6เมตรอย่างบางแห่งก็ไม่ถึง6เมตรด้วยซ้ำไปถ้าลองนึกภาพว่าถ้าเกิดไฟไหม้ขึ้นมาหรืออะไรขึ้นมาปุ๊บเนี่ยความยุ่งยากหรือว่าความเสียหายเนี่ยมันจะมากมายขนาดไหนพื้นที่ที่เป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่มากๆเนี่ยทางฝ่ายที่เขาเกี่ยวข้องกับเรื่องสาธารณภัยโดยเฉพาะเรื่องดับเพลิงเนี่ยก็จะมีโครงข่ายของเขาว่าจากสถานีดับเพลิงที่เขาจอดรถดับเพลิงรถบรรทุกน้ำเนี่ยก็ต้องมาถึงที่เกิดเหตุในเวลาที่เร็วที่สุดทีนี้อย่างปัจจุบันเนี่ยเงื่อนไขมันเปลี่ยนไปตรงที่เมืองมันแน่นขึ้นแล้วมาเจอปัญหาจราจรอีกลองนึกภาพว่ารถดับเพลิงนะซึ่งมีขนาดใหญ่ถ้าเปรียบเทียบรถพยาบาลที่มีขนาดเล็กกว่าอันนั้นยังพอแทรกไปได้บ้างนะแต่ถ้าเกิดเป็นรถดับเพลิงที่มีขนาด20ตัน10ล้อเนี่ยรถบรรทุกน้ำอีกฝ่าวงรถติดไปได้ไงมันไม่มีทางฉะนั้นในเรื่องผังเมืองคือเราเคยเสนอก็คือต้องเพิ่มจุดสถานีดับเพลิงเนี่ยย่อยเนี่ยให้มากขึ้นให้กระจายและครอบคลุมคือพูดง่ายๆว่าเกิดไฟไหม้ที่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยระยะห่างของสถานีดับเพลิงที่ไปถึงที่จุดเกิดเหตุมีระยะทางที่สั้นที่สุดถ้าไปถึงที่จุดเหตุได้เร็วที่สุดอันนั้นคืองานที่ผังเมืองจะต้องเป็นคนอธิบายก็ฝังว่าตรงจุดไหนบริเวณไหนที่ตำแหน่งที่เราจะวางไว้ให้เขาเนี่ยมันจะเหมาะสมและให้ความปลอดภัยสูงที่สุดแล้วก็ลดความเสี่ยงได้มากที่สุดจากที่อาจารย์ชี้จุดก่อนหน้านี้ดิฉันก็ลงพื้นที่อย่างที่อาจารย์ธงชัยท่านชี้จุดท่านบอกว่าแถวๆเขตสัมพันธวงศ์นั่นนะก็คือมีหลายพื้นที่เป็นชุมชนแออัดเมื่อกี้อาจารย์ให้ความรู้นิดนึงว่าผังเมืองกรุงเทพมหานครมันมาเริ่มปีพ.ศ.เท่าไหร่แล้วที่หนูไปสัมพันธวงศ์ถนนแค่3เมตรนะคะอาจารย์ผังเมืองของเราเนี่ยถ้าเป็นผังเมืองประวัติศาสตร์นะก็จะเริ่มในรัชกาลที่4ที่5ว่าเป็นผังเมืองสมัยใหม่สมัยใหม่ในที่นี่หมายความว่าสมัยโบราณเนี่ยเราใช้เรือพายเรือไปตามคลองนี่ผังเมืองสมัยใหม่เราเริ่มนับตอนที่เรามีถนนสายแรกนั่นคือเจริญกรุงทีนี้คือตามเทคนิคของการเรียนวิชาผังเมืองเนี่ยคำว่าผังเมืองสมัยใหม่เนี่ยหมายความว่ามันต้องมีองค์ประกอบใหม่ของเมืองเข้ามาดังนั้นในรัชกาลที่5เนี่ยองค์ประกอบใหม่ของเมืองเข้ามาครบถ้วนเรามีรถรางเรามีรถไฟเรามีโทรศัพท์มีประปานั่นแหละจุดเริ่มต้นผังเมืองสมัยใหม่แต่ผังเมืองที่เป็นรูปเป็นร่างเป็นกฎหมายจริงๆเนี่ยมาปรากฏครั้งแรกก็ปี2495ซึ่งมันช้าถ้าออกมาครั้งแรกกฎหมายฉบับนี้ก็ไม่ค่อยได้เขาเรียกว่าใช้ประโยชน์เท่าไหร่เพราะมีปัญหาอุปสรรคมากมายเอาไปใช้งานได้ครั้งเดียวคือที่จังหวัดสุรินทร์แล้วก็ไม่ได้ใช้อีกเลยต้องกลับมาทบทวนแก้ไขใหม่ซึ่งกว่าจะออกเป็นกฎหมายผังเมืองที่ใช้งานได้เนี่ยก็มาถึงพุทธศักราช2518ครั้งแรกเลยก็คิดจะมาวางผังกรุงเทพมหานครปี119เนี่ยเราทำผังล่างขึ้นมาเนี่ยปรากฏว่ามีแรงต่อต้านเยอะมากต่อต้านตั้งแต่ระดับชาวบ้านธรรมดาจนถึงกลุ่มทุนแล้วก็นักการเมืองฉะนั้นพอเจอปัญหาหนักเข้าปุ๊บเพราะกรุงเทพเป็นเมืองขนาดใหญ่ปัญหาก็จะเยอะกลายเป็นว่าเรามีกฎหมายผังเมืองฉบับแรกที่ใช้งานจริงๆปี2518เนี่ยเราต้องรอจนถึงปี2535เนี่ยกรุงเทพมหานครถึงได้มีกฎหมายผังเมืองมาบังคับใช้จริงๆซึ่งครั้งแรกนั้นเราก็ไม่ได้เข้มงวดอะไรมากมายสมมติก็ควบคุมเรื่องการย่างการใช้ประโยชน์ที่ดินตรงไหนเป็นพื้นที่พักอาศัยตรงไหนพื้นที่การค้าตรงไหนเป็นโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า land use zoning นั่นเองทีนี้กว่าจะมาถึงจุดนี้ได้เนี่ยความยากลำบากก็ปรากฏเยอะแยะไปหมดโดยขณะที่เมืองเนี่ยเวลาเราไม่มีอะไรมาบังคับเขาเลยเนี่ย
ผ่านมาเป็น 17-18 ปีเนี่ยมันเกิดปัญหาที่มันทับถมอะมาถึงปี 235-40 การแก้ปัญหามันไม่ง่ายละเพราะที่เราอยากจะหัดให้มีถนนที่กว้างๆมันทำไม่ได้เลยมันแต่โครงการเดียวซึ่งตอนนั้นที่ทำได้แล้วมีประสบความสำเร็จจริงๆเนี่ยคือถนนราชดาภิเษกสาเหตุที่ได้มาเพราะว่าตอนนั้นเราเฉลิมฉลองคลองลาดตรงนั้นแหละที่เราเริ่มมองว่ามันมีความจำเป็นจริงๆที่ผังเมืองต้องเข้าไปกำหนดแล้วลากเส้นตัวโครงข่ายที่สำคัญที่เป็นหลักก่อนที่เราจะมาเริ่มมาขยายโครงข่ายอื่นผมก็ใช้คำว่ามันค่อนข้างจะช้าและไม่ทันการกับปัญหาของเมืองที่มันเกิดขึ้นสำเพ็งบอนไก่เยาวราชที่อาจารย์พูดมาทั้งหมดนี้ก็คือเกิดก่อนไม่ทันกฎหมายผังเมืองก่อนครับอาจารย์มีทางแก้ยังไงไหมคะข้อเสนออะไรเงี้ยปัญหาของเมืองเนี่ยมันจะแตกต่างจากปัญหาอื่นๆที่นักบริหารหรือว่านักการเมืองจะเข้าใจก็คือทุกครั้งที่มีปัญหาของเมืองเนี่ยมาเร่งรัดการแก้มันไม่มีทางยกตัวอย่างเช่นปัญหารถติดเนี่ยปัญหารถติดมีมาตั้งแต่ปี2506-207ปี2508เนี่ยเริ่มมีการถกว่าจะแก้ยังไงแต่เชื่อไหมฮะกว่าเราจะเริ่มมีทางด่วนพิเศษสายแรกสีรัดขึ้นมาเนี่ยดินแดงท่าเรือเนี่ยต้องใช้เวลาถึง10ปีที่จะแก้ปัญหาจราจรเรื่องหนึ่งนะดังนั้นถ้าเกิดเราพูดถึงเรื่องนี้ปุ๊บเนี่ยผมก็ให้ข้อคิดแล้วกันว่าถ้าเมืองมีปัญหาซับซ้อนมากมายทั้งกรณีไฟไหม้อย่างบ่อนไก่สำเพ็งเนี่ยจะใช้เวลาเท่าไหร่ทีนี้การแก้ปัญหาให้เร่งด่วนเนี่ยที่เราพบอยู่บ่อยครั้งก็คือไม่ทันใจนักการเมืองเพราะนักการเมืองอยากให้แก้พรุ่งนี้มะรืนนี้ให้เสร็จทีนี้มันเป็นไปไม่ได้ที่งานของผังเมืองเช่นผมยกตัวอย่างเช่นต้องการจะขยายถนนเนี่ยให้รถดับเพลิงเข้าไปให้ได้เงี้ยข้อแรกก็คือต้องเว้นคืนเว้นคืนปุ๊บคำร้องมีไหมคำร้องมีปุ๊บงบประมาณเท่าไหร่แล้วจะให้เวลาเจ้าของเดิมเนี่ยย้ายไปอยู่ที่ใหม่ดังนั้นขั้นตอนเหล่านี้มันเยอะแล้วมันยาวมากเลยกว่าจะเอาประมาณจ่ายชดเชยให้แต่ละคนให้เขามีเงินไปสร้างบ้านใหม่ออกไปข้างนอกซึ่งบางรายเขาก็ไม่อยากไปข้างนอกอยากอยู่ที่เดิมทีนี้ปัญหาเรื่องกฎหมายปัญหาทางสังคมก็เข้ามาอีกเป็นละลอกละลอกนั้นเวลาแก้ปัญหาของเมืองอย่างกรณีของสำเพ็งเนี่ยอันนี้ยังโชคดีนะที่ไม่ถึงหม้อแปลงก็คือมันติดถนนใหญ่ค่ะถ้าเข้าไปในซอยแคบๆ 3-4 เมตรเนี่ยความรุนแรงหรือการขยายตัวของพื้นที่ไฟไหม้เนี่ยจะมากกว่านี้หลายเท่าทีเดียวมันต้องเริ่มทำแต่เดี๋ยวนี้แล้วก็โดยพื้นที่ที่มันจะมีปัญหาคล้ายๆกันซึ่งผมเคยเสนอแน่ก็คือตอนนี้ทางกรุงเทพมหานครเนี่ยควรอย่างยิ่งที่จะจัดลำดับความเสี่ยงพื้นที่แบบนี้ในกรุงเทพมหานครว่าพื้นที่ 1,500 ตารางกิโลเมตร50เขตที่มีลักษณะใกล้เคียงกับบ่อนไก่ใกล้เคียงกับสำเพ็งแล้วก็ขึ้นบัญชีไปเลยว่าตรงนี้เสี่ยงสูงสุดแล้วก็รีบบอกกับชาวบ้านว่าพื้นที่ของคุณนะมันมีปัญหาเรื่องไฟไหม้เรื่องความเสี่ยงต้องระมัดระวังปฏิบัติด้วยตัวเองอะไรบ้างเช่นระวังฟืนไฟส่วนทั้งเขตต้องทำอะไรเช่นต้องมีเทศกิจเข้ามาตรวจบ่อยครั้งหรือว่าไปเช็คดูซิว่าสถานีดับเพลิงใกล้ที่สุดเนี่ยระยะห่างมันไกลไปไหมถ้ามันไกลเกินไปเนี่ยจะแบ่งซอยย่อยเป็นบล็อกๆที่มันกระชับลงตอนที่รถดับเพลิงมาถึงที่จุดเกิดเหตุที่มีความเสี่ยงสูงๆเนี่ยในเวลาที่สั้นที่สุดแล้วก็เร็วที่สุดในแง่มุมของประชาชนเหมือนกับว่าคอยตั้งรับแล้วก็คอยตรวจสอบในแง่มุมของการไฟฟ้าเป็นผู้ที่เชื่อมต่อไฟฟ้าหม้อแปลงอะไรเข้าไปบริเวณนั้นแล้วชาวบ้านเขาก็บอกว่าสายไฟมันเก่านะคะอาจารย์เรื่องนี้มันต้องมีอะไรที่ทำร่วมกันควบคู่กันไปด้วยไหมคะถ้ามองประเด็นเรื่องนี้นะเยอะเลยแล้วก็ยาวมากเลยคือผมสังเกตเมืองหลายๆเมืองโดยเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครที่เป็นย่านเก่าๆเนี่ยสายไฟที่มาเนี่ยบางแห่งนี่ไม่ได้เปลี่ยนมา40ปีนะไม่ใช่20ปีอย่างสำเพ็งนะค่ะอันนั้นคือความเสี่ยงมากกว่าสำเพ็งซะอีกโดยที่ตรอกซอกซอยอย่างเช่นแถวบางซ่อนบางโพแถวนั้นน่ะไปดูให้ดีนะฮะเหมือนกับสำเพ็งแต่ที่แย่กว่าก็คือสภาพอุปกรณ์หลายส่วนเช่นไฟฟ้าสายไฟที่เข้าไปตามซอกตอกซอกซอย40ปีแล้วไม่เห็นมีใครมาเปลี่ยนเลยบางซอยนี่50กว่าปีนะนี่แหละถึงเวลาที่เขาต้องไปจัดลำดับพื้นที่เสี่ยงภัยเกี่ยวกับเรื่องนี้ทั่วกรุงเทพมหานครว่าตรงไหนเสี่ยงสูงสุดเราต้องเร่งรัดดำเนินการก่อนอย่าปล่อยให้มันเกิดความอะไรผิดพลาดไม่ว่าลัดวงจรไม่ว่าความประมาทความเลินเล่อจากผู้ใช้อาคารหรือคนที่อยู่ใกล้เคียงทุกคนที่เกี่ยวข้องเนี่ยจะต้องรู้ข้อมูลเหล่านี้แล้วก็ต้องบอกเขาคืออย่าไปมองข้ามความจริงก็คืออุปกรณ์ต่างๆที่มันมีอยู่แล้วมันเก่าหรือมันใช้งานแล้วไม่เหมาะสมประสิทธิภาพมันไม่ถึงเกณฑ์ที่ว่าปลอดภัยเนี่ยเขาก็ต้องรีบไปบริหารจัดการเหล่านี้ชาวบ้านอาจจะชอบหรือไม่ชอบเนี่ย
แต่เป็นหน้าที่ของรัฐที่ต้องเข้าไปดำเนินเรื่องเนี่ยให้เร็วที่สุดจันคะหนูเห็นชาวบ้านเขาก็อยู่มา3ชั่วอายุคนแล้วนะคะใช่ก็ไม่รู้จะไปไหนไฟฟ้าเสนอว่าเอาลงดินได้ไหมจะปลอดภัยกว่าเดิมไหมมันเข้ากับผังเมืองแบบไหนได้บ้างคะอาจารย์ที่ลงดินนี่ส่วนมากจะเป็นถนนสายหลักนะแต่ว่าตามซอกซอกซอยเนี่ยผมว่าเขาไม่ได้ให้ลงพื้นหรอกวัตถุประสงค์ที่เขาสายไฟลงดินเนี่ยเขาเน้นความสวยงามอันดับแรกค่ะเขาต้องการให้มีต้นไม้ร่มคลึ้มถ้าตั้งคำถามตามมาอีกเนี่ยซอยที่อยู่ในกรุงเทพมหานครเนี่ยผมดูไม่ออกว่าเขาจะเอาสายไฟลงดินได้ยังไงทันทีที่เขาเจอสมมติว่าเขาอยากเอาสายไฟลงดินเนี่ยถ้าตอกซอกซอยนั้นมันกว้างแค่4เมตรเนี่ยตอนขุดอะถนนเส้นนั้นจะใช้การไม่ได้เลยนะอย่างน้อยคือจนกว่าสายไฟจะลงพื้นที่ได้เรียบร้อยถ้าหากบางซอยมันลึกมากเนี่ยแล้วไม่มีทางแยกไปทางอื่นเป็นซอยตันเนี่ยทั้งซอยเนี่ยถ้าลึกประมาณสัก500เมตรครึ่งกิโลเนี่ยชาวบ้านแถวนั้นไม่ต้องใช้รถเลยจอดรถทิ้งไว้ในบ้านจนกว่าท่อใต้ดินจะทำเสร็จซึ่งถามว่าชาวบ้านจะรู้สึกยังไงเสียงคัดค้านก็ต้องมาแน่ๆละถ้าเป็นรูปธรรมจริงๆแล้วณเวลานี้กรุงเทพมหานครควรออกบัญญัติอะไรไหมคะที่อาจารย์นำเสนอเรื่องนี้มันต้องเริ่มข้อบัญญัติอะไรก่อนและทำแบบไหนคะอาจารย์คะมันจะมีอยู่ 2-3 เรื่องที่ทางท้องถิ่นโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครเนี่ยสามารถดำเนินการได้เนี่ยข้อแรกก็คือเราต้องมีมาตรการทางกฎหมายว่าพื้นที่ตรงไหนเนี่ยคุมความหนาแน่นให้ได้อย่าให้แน่นเป็นปลากระป๋องเหมือนกับบ่อนไก่เงี้ยอันเนี้ยถ้าปล่อยให้เป็นอย่างนี้ต่อไปเนี่ยปัญหาก็วนเวียนอยู่ที่เดิมอ่ะงั้นกฎหมายในเชิงนโยบายต้องกำหนดชัดเจนแล้วว่าความหนาแน่นควรจะเป็นเท่าไหร่ถ้าความหนาแน่นเนี่ยโอเคบางแห่งเขาก็โต้เถียงว่าที่ดินมันแพงถ้าที่ดินแพงปุ๊บฝ่ายที่พัฒนาสังหาเนี่ยก็ขึ้นเป็นแนวตั้งแนวสูงนั่นก็คือว่ากฎหมายฉบับใหม่ๆเนี่ยบังคับละว่าคุณต้องมีพื้นที่โล่งมากขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์อันนั้นคือบังคับว่าถ้าคุณยิ่งขึ้นสูงเท่าไหร่เนี่ยพื้นที่โล่งคุณต้องมีมากขึ้นตามสัดส่วนเท่านั้นซึ่งอันนี้ก็ปรากฏมาเป็นครั้งแรกหลังจากรอกันมานานมากคือกฎหมายผังเมืองฉบับใหม่ซึ่งเพิ่งประกาศใช้เมื่อปี2562นี่เองแต่ว่าในทางปฏิบัติแล้วก็ยังขยับอะไรยังช้ามากส่วนหนึ่งที่ผมเคยสังเกตก็คือผู้ใช้กฎหมายเนี่ยพยายามจะไม่ปะทะหรือว่ามีแรงกดดันจากผู้ประกอบการหรือนักลงทุนเพราะหากกฎหมายฉบับนี้ให้เข้มงวดจริงๆตามมาตรฐานสากลเนี่ยพื้นที่โล่งในเมืองกรุงเทพมหานครต้องเพิ่มมากกว่านี้ผมว่าอย่างน้อยก็คือ10เท่าอะซึ่งเราอาจจะเคยได้ยินว่าพื้นที่สีเขียวในกรุงเทพเนี่ยผู้ว่าคนก่อนๆ ก็อาจจะพูดว่ามันเพิ่มขึ้นแล้วนะจาก4ตารางเมตรต่อคนเพิ่มเป็น 4.8 เพิ่มเป็น 5.0 ถามว่ามาตรฐานจริงๆเท่าไหร่โอ้อย่างน้อยๆต้อง10เมืองที่น่าอยู่จริงๆถ้าขึ้นบัญชีเมืองน่าอยู่นะอย่างน้อย 20-30 ตารางเมตรต่อคนนะเปรียบเทียบกับกรุงเทพตอนนี้มีอยู่5เราห่างจากมาตรฐานเรื่องความเป็นเมืองที่อยู่ในเกรด A ชั้น1เนี่ยมันน้อยมากต่ำเกินไปไงอันนี้คือปัญหาที่ว่าแก้ยากมากสำหรับกรุงเทพคือทำให้เมืองมันหลวมอะไม่แน่นเป็นขนาดนี้มันมีพื้นที่สีเขียวน้อยเกินไปพื้นที่โล่งน้อยเกินไปย่านสัมพันธวงศ์เยาวราชเจริญกรุงบ้านนี่หลังคานี่ชิดกันไปหมดค่ะตรอกซอกซอยก็แค่2หรือ3เมตรเท่านั้นเองทีนี้ถ้าเราไปดูชุมชนในอ่านยิ่งหนักใหญ่ทางกทมหรือว่าทางเขตหรืออะไรแต่ต้องไปดูอีกทีว่ามันต้องมีข้อบังคับอาจจะเป็นข้อกำหนดที่กรุงเทพมหานครจะออกมาในรูปแบบไหนก็สุดแล้วแต่ถ้าเกิดตรอกมันแคบแค่2เมตรหรือ2ไม่เกิน3เมตรเนี่ยในทางปฏิบัติที่ผมเคยเข้าไปสำรวจดูเนี่ยเราก็รู้ว่าคนเหล่านี้ต้องทำมาหากินเนี่ยค่ะเราจะเห็นบ่อยๆก็คือจะมีรถเข็นบ้างอะไรบ้างมาวางตามตอกเนี่ยซึ่งอันนี้อาจจะต้องบังคับว่ามันต้องมีที่ให้เขาเอารถเข็นพวกซาเล้งหรืออะไรทั้งหลายเนี่ยไปจอดรวมกันหน้าปากซอยก็ได้พื้นที่โล่งส่วนนึงและตลอดทางเดินที่มันแคบอยู่แล้ว2หรือ3เมตรเนี่ยไม่ต้องมีอะไรมาเกะกะข้างทางในเวลาเกิดเหตุฉุกเฉินเช่นต้องอพยพคนหรือต้องลากสายยางที่เอาน้ำไปดับเพลิงเนี่ยมันจะได้รวดเร็วทันใจถ้ามันยังแคบอยู่พอลากสายไปปุ๊บอ้าวใครเอารถลงมาจอดตรงเนี้ยอ้าวใครเอากระถางต้นไม้มาวางตรงเนี้ยตอกมันแคบอยู่แล้วเนี่ยคุณน้าเอากระถางต้นไม้มาวางหน้าบ้านทำไมเนี่ยเนี่ยตั้ง10กว่ากระถางเนี่ยคุณน้าคุณป้าก็บอกก็ฉันชอบต้นไม้อ่ะฉันรักต้นไม้อ่ะกรุงเทพอยากให้มีสีเขียวเยอะๆไม่ใช่เหรอฉันเอากระถางต้นไม้วางๆแต่คุณน้าคุณป้าไม่ได้มองว่ามันทำให้ทางมันแคบลงอ่ะถ้าเกิดทุกบ้านทำอย่างนั้นปุ๊บเกิดไฟไหม้ขึ้นมาทีไงวิ่งไปก็สะดุดกระถางต้นไม้พวกนี้อ่ะเชื่อแน่ว่ากรุงเทพมหานครอาจจะต้องเขาเรียกว่าสร้างจุดร่วมความเข้าใจในชุมชนด้วยเรื่องนี้ต้องทำโดยด่วนฮะเพราะผมไปสำรวจมาหลายพื้นที่นี่มีปัญหาคล้ายๆกันหมดค่ะ
งั้นการบริหารจัดการที่เมื่อกี้คำถามที่ตั้งขึ้นมาก็คือต้องย้อนกลับไปที่ตัวชุมชนเขาเองว่าเขามีปัญหาอะไรอุปสรรคอะไรแล้วหน่วยราชการหรือกทม.เองเนี่ยจะก็ไปชี้แจงคุยและทำความเข้าใจเขาเนี่ยให้ตระหนักรู้ว่าการที่เขาทำเรื่องนี้ปุ๊บมันจะมีปัญหาอะไรแล้วมันไม่คุ้มกับเหตุการณ์ที่เกิดวันหนึ่งไฟไหม้ขึ้นมาปุ๊บเขาอาจจะสูญเสียทุกอย่างโดยที่ไม่อาจจะใช้คำว่าเสียดายได้อีกเลยกับการที่เขาแหมเขาขอแค่นี้ไม่ได้เหรอฉันขอแค่50เซนไม่ได้เหรอจะวางโน่นวางนี่นะคือถ้ากฎก็คือเป็นกฎอ่ะเพราะว่าเราไม่รู้ไฟจะไหม้เมื่อไหร่เราไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อไหร่เนี่ยฉะนั้นถ้าเกิดเป็นไม่ได้ก็คืออย่าเสี่ยงเลยถ้ามันไม่มีเหตุจำเป็นถ้าออกข้อบัญญัติออกมาแล้วเป็นข้อปฏิบัติอันนี้มันจะเป็นเรื่องของการขอความร่วมมือหรือควรปฏิบัติคะถ้าในกฎหมายถ้าสมมติออกข้อบัญญัติตัวนี้ทั้งสองอย่างต้องทำพร้อมกันกฎหมายมีไว้สำหรับทำให้เขาเนี่ยรู้ว่ามันผิดแต่ความร่วมมือเนี่ยจะได้มากได้น้อยเนี่ยขึ้นกันแล้วแต่ชุมชนนั้นเนี่ยจะมีจิตสำนึกมากน้อยแค่ไหนถ้าหากจิตสำนึกเขาไม่มีแล้วเนี่ยทุกคนก็อยากจะได้ของตัวเองมากๆอยากจะใช้ประโยชน์เพื่อตัวเองเยอะๆเงี้ยตัวที่ไม่ได้คำนึงว่าเกิดเหตุอะไรขึ้นมาปุ๊บความเสียหายนี่ทั้งชุมชนโดนกันหมดและอย่างการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนไทยในบางบริเวณบางชุมชนเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายไงต้องคุยกับเขาเท่าไหร่หรือบอกเท่าไหร่ยกเว้นจนทั้งวันนึงเนี่ยแหละไฟไหม้ขึ้นมาจริงๆนั่นแหละก็อาจจะนึกได้ว่าเออเคยเตือนแล้วนะเคยบอกแล้วนะอันนั้นก็เป็นปัญหาที่ว่าในทางปฏิบัติเราก็มีกฎหมายเยอะแยะอย่างเช่นทางม้าลายเงี้ยแล้วถามคุณหมอตายที่ถูกรถชนตายเนี่ยคาทางม้าลายเนี่ยมันแปลว่าอะไรอ่ะมันก็แบบเดียวกันกรณีชุมชนแออัดว่าเรามีข้อกำหนดมาปุ๊บถ้าเขาไม่สนใจที่จะปฏิบัติตามหรือว่ายังคิดว่ามันไม่มีอะไรมั้งมันก็จะมีเหตุแบบนี้เกิดขึ้นมาอีกพื้นที่ที่มีลักษณะคล้ายๆกับบ่อนไก่และสำเพ็งทั่วกรุงเทพเนี่ยยังมีแบบนี้อีกเป็นร้อยๆแห่งขึ้นกับว่าถ้าหากจะต้องรอให้ทั้งร้อยแห่งไฟไหม้ไล่กันไปเรื่อยๆแล้วเกิดเหตุแบบนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรที่เรามานั่งอธิบายก็ฟังว่าทำไมคุณต้องคิดเรื่องนั้นต้องแก้ไขเรื่องนี้ถึงตอนนั้นปุ๊บก็รอความช่วยเหลือมากางเต็นท์ให้นอนค้างคืนริมถนนซึ่งมันก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรอาจารย์ก็กำลังจะบอกถึงว่าเราก็ควรจะป้องกันไว้ดีกว่าแก้ถ้ารีบออกข้อบัญญัติได้ก็จะเป็นสิ่งที่ดีโดยเฉพาะถ้าเกิดเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่เนี่ยเรียกไม่มีการพัฒนาเนี่ยอันเนี้ยเป็นงานของผังเมืองเต็มๆเลยว่ากฎหมายที่ออกมาปุ๊บข้อกำหนดรายละเอียดต้องระบุชัดเจนเลยถนนต้องกว้างเท่าไหร่เราจะไม่ปล่อยให้มันมีถนนแคบๆ6เมตร8เมตรในเมืองที่เป็นเมืองหลวงตอกซอกซอยจะมีได้ก็คือนู่นปลายท้ายหมู่บ้านถ้าบ้านพักอาศัยไม่กี่หลักอันนั้นโอเคจะทำได้แต่ถ้าเป็นศูนย์กลางเป็นแก่ของชุมชนถนนต้องกว้างอย่างน้อยก็คือรถขยะเข้าได้รถดับเพลิงเข้าได้ก็คือหลังปี2562ถ้าจะทำเป็นชุมชนจันว่ามันมีโอกาสเกิดชุมชนใหม่เรื่อยๆไหมครับตอนนี้มันมีคนอพยพเข้ามาในกรุงเทพมหานครกันก็เยอะขึ้นด้วยปัญหาเรื่องนี้มันควบคุมลำบากไหมคะตอนนี้ยิ่งเข้ามาเยอะยิ่งแก้ยากน่าจะถึงเวลาที่รัฐบาลหรือคนที่เข้ามาบริหารประเทศควรจะกำหนดนโยบายเรื่องของเมืองหลวงว่าเมืองหลวงประเทศไทยเนี่ยจะเป็นให้แบบเหมือนจาการ์ตาไหมจนถึงมันเน่าแล้วจาการ์ตาต้องประกาศคือไม่ไหวแล้วอ่ะย้ายเมืองหลวงเลยแล้วถึงจุดหนึ่งที่คุณแก้อะไรไม่ได้นะคุณต้องทิ้งเมืองอ่ะแล้วไปหาที่สร้างเมืองใหม่ผมก็อยากให้กรุงเทพเจอปัญหาอย่างจาการ์ตาไงเพราะถ้าเป็นงั้นจริงปุ๊บหมายว่าเราต้องลงทุนอีกเป็นแสนแสนล้านแล้วถ้าคนไทยไม่ร่วมมือกันผมก็บอกแล้วว่าดูจาการ์ตาสิซึ่งบางคนจะไปถามเรื่องนี้บางคนจะบอกเรื่องของเขาเราไม่เกี่ยวเงี้ยเอาแค่เอเชียด้วยกันเนี่ยเขามีปัญหาเหมือนบ้านเราเปี๊ยะเลยรถติดเหมือนกันมีสลัมมีปัญหาน้ำท่วมเหมือนกันอาจารย์พอจะยกตัวอย่างโมเดลผังเมืองกับความสำเร็จของผังเมืองในประเทศตัวอย่างได้ไหมคะว่าประเทศไหนที่เขาจัดการดีแล้วไทยควรที่จะนำมาใช้ได้ผมให้คะแนนเกรด A เนี่ยผมให้กรุงเบอร์ลินข้อแรกก็คือกรุงเบอร์ลินเป็นเมืองหลวงแต่ประชากรเขาไม่ได้มากที่สุดเหมือนอย่างกรุงเทพว่าโอ้โหทั้งปริมณฑล10กว่าล้าน20ล้านคนกรุงเบอร์ลินเนี่ยประชากรไม่ถึง3ล้านคน2ล้าน8แต่หลังสุดนี่ทราบว่าเกิน3ล้านคนแล้วแต่ว่าเมืองเขายังมีพื้นที่การจะบริหารจัดการพื้นที่เนี่ยเป็นเมืองหลวงที่มีพื้นที่สีเขียวมากที่สุดในยุโรปมีสวนสาธารณะมากที่สุดมีทางจักรยานครบทุกสายแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกของเขาเนี่ยครบหมดมีรถรางมีรถไฟคือสมควรที่เป็นเมืองที่ดีอย่างเวลาเคยมีข้อโต้เถียงเกี่ยวกับสายการนักการเมืองแล้วก็กลุ่มที่พัฒนาสังหาริมทรัพย์ซึ่งบางครั้งผมก็ตกใจอ่ะเขาบอกว่าพื้นที่พักอาศัยในกรุงเทพเนี่ยยังพัฒนาได้อีกเยอะเขายกตัวอย่างกรณีฮ่องกงเนี่ยฮ่องกงที่มันตึกที่มันแออัดยิ่งกว่า
ที่ไหนในโลกอีกแพงก็แพงผมก็บอกไม่แนะนำหรอกโตเกียวผมก็ไปแนะนำให้ไปเป็นตัวอย่างค่ะเบอร์ลินนี่แหละเป็นตัวอย่างที่ผมคิดว่าไปที่เดียวแล้วเขาได้ครบหมดทุกเรื่องดังนั้นแล้วทิ้งท้ายนิดหนึ่งค่ะอาจารย์ว่าบทเรียนไฟไหม้รอบนี้กับผังเมืองที่จะนำไปใช้ประโยชน์กับสิ่งที่มันจะแก้ไขสั้นๆจะให้สรุปนะฮะกรณีทั้งบ่อนไก่แล้วก็สำเพ็งเนี่ยอันดับแรกคือถ้าเมืองยังแน่นอย่างนี้ต่อไปนะปัญหาของเมืองก็ไม่สิ้นสุดหรอกแต่ถ้าจะแก้เรื่องของเมืองจริงอันดับแรกต้องมองภาพใหญ่แล้วลองมาดูซิว่าแต่ละจุดที่มีปัญหาเนี่ยมันมีความเหมือนมีความต่างกันยังไงแล้วก็แก้ตรงจุดนั้นให้มันให้ได้แล้วผมยกตัวอย่างอันก็คือว่าถ้าแก้แล้วเนี่ยจะมาแก้ซ้ำแก้ซากอีกเพราะหลังบางพื้นที่ถ้าเราสังเกตดูเนี่ยปัญหาเดิมๆอ่ะต้องกลับมาแก้อยู่ที่เดิมที่เดิมอย่างที่ท่อระบายน้ำที่มันตันเนี่ยก็มาลอกท่ออยู่ทุกปีก็ไม่สมควรอ่ะถ้าเกิดแม่ค้าริมถนนยังล้างจานถ้วยชามแล้วยังเทอยู่ในนั้นท้ายนี้ผมก็ฝากเป็นข้อคิดโดยยกสุภาษิตไทยโบราณโบราณนั่นคือโจรปล้นบ้านร้อยครั้งก็ไม่เท่ากับไฟไหม้เพียงครั้งเดียวค่ะขอบพระคุณอาจารย์มากๆเลยค่ะก็เป็นแง่คิดที่ดีมากเลยนะคะเพราะว่าปัญหาบ้านเรามันก็ไม่ได้มีแค่ไฟไหม้อย่างเดียวเพราะว่ามันก็จะมีอีกหลากหลายยิ่งหน้าน้ำที่จะมาถึงก็น่ากังวลอีกด้วยนะคะก็สรุปง่ายๆค่ะว่าถ้าเกิดว่าเวลานี้เนี่ยชุมชนเขาระหว่างที่รอยังไม่ได้มีข้อบัญญัติใช่ไหมคะอาจารย์ก็ระมัดระวังนะคะในส่วนของความร่วมมือการตักเตือนกันในชุมชนเฝ้าระวังสังเกตการในพื้นที่ระหว่างนี้ก็รอดูว่านโยบายของผู้บริหารของกรุงเทพมหานครจะจัดการอย่างไรต่อส่วนสายไฟที่เก่าที่ชาวบ้านเขาร้องเรียนกันมาเรื่องนี้ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่จะต้องมีการนำไปแก้ไขต่อนะคะวันนี้ก็ได้ข้อมูลครบถ้วนนะคะในมุมมองเรื่องของผังเมืองอย่างกรุงเทพมหานครที่เป็นเมืองใหญ่นะคะจากท่านอาจารย์ธงชัยโรจนกนันท์นะคะผู้เชี่ยวชาญด้านวางผังสถาปัตยกรรมผังเมืองกรมโยธาธิการและผังเมืองวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากๆเลยนะคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ You are listening to the Active Podcast